วัสดีครับแฟนเพจเรารักพัสดุเจดีทุกท่านเช้านี้นะครับถนนเส้นสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลนะครับประสบปัญหารถติดด้วยน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำท่วมพื้นถนนบางช่วงนะครับโดยเฉพาะบริเวณปากซอยหมอบางหน้าวัดไตรมิตรและบริเวณหน้าหมู่บ้านป้อมปาการนะครับทำให้รถชะลอตัวและติดเป็นทางยาวนะครับซึ่งหากเทียบจากตารางน้ำแล้ววันนี้16พฤศจิกายนนะครับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงสุดที่ 3.8 เมตรนะครับในช่วงเวลา 6 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกานะครับซึ่งเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่เร่งด่วนที่ทุกคนต้องออกเดินทางและอยากจะขอเตือนนะครับในวันพรุ่งนี้17พฤศจิกายนนะครับน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดที่ 3.9 เมตรในช่วงเวลา 7 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกานะครับและในวันที่18พฤศจิกายนนะครับน้ำทะเลก็จะหนุนขึ้นสูงสุดอีกนะครับอยู่ที่ 3.9 เมตรในช่วงเวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกานะครับบ้านเราน้ำทะเลขึ้นเร็วลงเร็วยังไงก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเช็คเวลาในการออกเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับ